ยังไงคะมิติใหม่เลยค่ะฉลองอยู่ในห้องก็ได้ดอกไม้จากคุณแม่สักพักนึงก็แบบตื่นเช้ามาโทรมาแล้วก็ให้ไปเอาอาหารหน้าห้องเหมือนเคยอย่างเงี้ยก็แบบฉีดสเปรย์อะไรแล้วเปิดไปเอ้าได้ดอกกุหลาบนะจ๊ะฉันไม่เหงานะจ๊ะมีใครเข้ามาบ้างยังตอนนี้ไปแต่ไม่มีแบบหนุ่มๆให้มีแต่คนไม่มีใครส่งมาให้คือก็มีบ้างพร้อมมุ่งบอลยังครับเบลเราไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาจริงๆก็เลยมีคนเข้ามาแบบว่าจีบเราเยอะไหมใช้คำนี้ปักหมุดแล้วนะคะคือเบลก็ไม่รู้ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็เหมือนแบบเราก็ให้เหตุผลกับตัวเองว่าคือถ้าตอนเนี้ยมันไม่มีเวลาจริงๆแล้วแบบเบลบางทีได้หยุดเดือนละครั้งอย่างเงี้ยเราก็คือต้องเอาเวลาไปทำเล็บไปตัดผมไปอะไรอย่างเงี้ยขอทำสวยดีกว่าก็แบบให้เวลากับตัวเองไปก่อนละกันแสดงว่ามีคนมาจีบเยอะใช่ไหมเบลคือก็จะมีแบบเพื่อนของเพื่อนมาถามบ้างก็คือให้เพื่อนมาเป็นแม่สื่อให้เรามาเป็นหาเราก็มีบ้างได้ไหมแต่เบลเปิดใจเลยตอนนี้เปิดใจไม่เบลไม่ได้ปิดแต่เบลก็ไม่ได้เปิดเบลก็ไม่รู้จะใช้คำไหนเหมือนกันได้กี่ช่อดอกไม้ได้กี่ช่อดอกไม้โอ้ก็เยอะแต่ว่าไม่ใช่อะไรนะคือได้จากลูกค้าด้วยได้จากเพื่อนๆเลยตอนนี้เนื้อหอมไหมคะได้จากแฟนคลับด้วยแต่ผู้ชายยังไม่นับไม่ได้นับก่อนทีนี้มันจะต้องมีแฟนคลับโมเดลว่าเชียร์กลับมาเชียร์เราแบบโมเดลก็เป็นตามปกติอะค่ะก็จะเชียร์เรื่อยๆอยู่แล้วลุ้นได้ไหมถ้าเขาลุ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาเชียร์อัพแบบโอ้โหเราไม่รู้หรอกเราไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่าแบบในอีกแบบสักพักนึงความคิดเราจะเปลี่ยนไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าณตอนเนี้ยก็เป็นพี่ชายตอนนี้คือทุกอย่างโอเคขึ้นจิตใจแฮปปี้ทุกอย่างโอเคค่ะแฮปปี้หนังกับพี่โป๊ปเรื่องถ่ายบ้างยังคะอะไรนะหนังกับพี่โป๊ปเรื่องถ่ายบ้างยังถ่ายแล้วค่ะถ่ายแล้วใช่ถ่ายพร้อมกันสองเรื่องหนังถ่ายเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็รอใช่รอออนค่ะตอนนี้ก็คือต้องเหลือละครอย่างเดียวใช่ไหมเหลือละครใช่ค่ะเพราะพี่นายกลับมาแล้วใช่ค่ะหลังจากที่ไปก่อนเราแล้วก็แปะมือแต่เหมือนทุกคนกลัวว่ามันจะหนักมากเรื่องนี้เลยค่ะดาราหลายคนก็หนักยังไงนะบอกว่าต้องถ่ายหนักถ่ายกันแบบจุกๆต้องเล่นถ่ายอ๋อมันก็เป็นปกติละค่ะของตอนนี้เพราะว่ามันด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆที่มันเลื่อนมาค่อนข้างเยอะด้วยเราก็เข้าใจได้ทุกอย่างแล้วก็แบบเราก็เตรียมร่างกายของเราอะค่ะฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทร์ทีวี